Who's so hot in this week? ใครที่ฮอตที่สุดในสัปดาห์นี้ Who's so hot in this week? ใครที่ฮอตที่สุดในสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับรายการ Who's so hot in this week นั่นเองนะคะรายการนี้เกิดขึ้นมาจากมวลชนและจะนำบุคคลที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากมวลชนมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาหรือเธอคนนั้นให้คุณได้รู้จักและได้เรียนรู้เขาไปพร้อมๆกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราได้รับการโหวตมามากมายเลยสำหรับ Who's so hot in this weekจนได้บุคคลที่โซฮอตมากที่สุดนั่นก็คือต้นธนสิทธิ์จตุรพุทธนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรายการ Who's so hot in this week สำหรับวันนี้เราเสนอตอนต้นธนสิทธิ์ so hot of this week เราจะมาทำความรู้จักหนุ่มคนนี้กันค่ะสำหรับหนุ่มธนสิทธิ์จตุรพุทธเขามีชื่อเล่นว่าต้นนะคะเป็นนักร้องชาวไทยจากรายการ Reality Show to Academy Fantasia ฤดูกาลที่8ซึ่งมีรหัสประจำตัวคือ V9 มาจากการออดิชั่นสดจากภาคกลางและได้ตำแหน่งชนะเลิศของ to Academy Fantasia ฤดูกาลที่8ต้นเกิดวันที่4กรกฎาคม2532ต้นมีความสามารถพิเศษก็คือเต้นอัดลิฟและมีแนวเพลงที่ถนัดคือ Soul Jazzต้นธนสิทธิ์มีน้องสาว1คนคือสต๊อปวอลิสถาจตุรพุทธซึ่งมีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่5ของเวที The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่8พูดถึงต้นธนสิทธิ์หนุ่มคนนี้เคยได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปี2011และรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงงานเพลงที่ออกมาสู่คุณผู้ฟังซึ่งเราจะบอกเล่าให้คุณได้รู้จักเขาในตอนต่อไปแต่ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักเขาจากการออดิชั่นและประกวดเวที Academy Fantasia ฤดูกาลที่8ไปพร้อมๆกันค่ะมี6ธนสิทธิ์ตุลพุทธชื่อเล่นชื่อต้นครับYou got me begging you for mercy yeah, yeah. Why won't you release me You got me begging you for mercy Why won't you release me I said you better release me Want to bend to pull so tightให้กับชีวิตแต่ต้องสูญไปแต่ต้องเสียไปฉันต้องกลายเป็นคนที่สิ้นหวังฉันกับเธอนับจากวันนี้เป็นแค่ความหลังได้จะเสียใจได้จะเสียดายบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหมรักเธอมากเกินYou had me, you lost me, you wasted, you caused me I don't want you here, messing with my mind, oh I've realized it in time, that my eyes are not blind I've seen it before, I'm taking back my life I'm taking it back, I'm taking it back, I'm taking back my life I'm taking it back, I'm taking it back, I'm taking back my life And nobody got no businessDressing all the time And nobody got no business Dressing all the time, ohความจริงไม่มีทางใดท
ำให้เราได้รักกันโอ้ทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้ทำได้เพียงแค่ฝันต้องหลอกตัวเองฝันไปวันวันโอ้ไม่มีทางที่ฝันมันเป็นจริงแต่ทำไมคุณไม่รู้หัวใจยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้ๆน้ำตามันก็มาไม่รู้นะหรือว่าสุดใจน้ำตาทุกนิดเป็นเพราะฉันเสียใจในความรักจึงมากมายและที่ผ่านมาฉันใช้เขายืมราคาข้าวแล้วจะชมหมดสิ้นพอข้าวแล้วเขาก็ไปด้อยลงสาวนั้นครับรวนสมรงก็เบื่อก็ชมนี้ไปไม่ลาขออภัยคุณชื่ออะไรบอกทีไม่รู้จักสักทีดูสิถามชื่อทำไมอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้แม้ใจฉันดำนักหนาเดี๋ยวต่อมาฉันไม่รู้เอ็ดูสิยายังเข้าโอ้คนสวยพูดจาไม่พร้อมเลยเธอเพราะกันหรือยังอาจยังไม่เห็นผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาความหวังดีแต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวันแต่จ้าฉันมาแล้วจ้ารู้ดีแล้วจ้าก็ยกมาใกล้ใกล้แต่จ้าต้องเป็นเรื่องคู่รักที่ไม่รู้โอ้แม่ยอดชูผมเองยืนอยู่ตรงนี้8ปีแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ตื่นเต้นทุกทีต้นนี้ถือว่ามีความอุตสาหะยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าได้ผ่านการออดิชั่นสดมาถึง3ครั้งด้วยกันและในครั้งนี้ได้เอาชนะใจกรรมการเข้ามาถึงรอบนี้และสุดยอดนักล่าฝันของ True Academy Fantasia ซีซั่น8ได้แก่ V Guy ทางเดินความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดนผู้ทางอุปสรรคขวางหน้ามากมายเหลือเกินแต่ทุกไม้ปลายทางของใจทุกพลังให้ฉันมีแรงก้าวไป
ฝันไกลแค่ไหนจะคอยคว้าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับเธอที่เหลือเดิมเธอควรจะเป็นงาฟังไปจะทำให้ได้ยินสักเท่าไรจุ่มเทกายใจให้ยอมและนี่ก็เป็นเพียงเรื่องราวแค่บางส่วนเท่านั้นสำหรับหนุ่มต้นธนสิทธิ์จตุรพุทธกับบุคคลที่ So Hot of This Week ก้าวแรกที่เขาได้เป็นแชมป์ Academy Fantasia นั่นคือใบเบิกทางสู่วงการบันเทิงของเขาเต็มตัวแต่ว่านี่คือการเริ่มต้นเพราะว่าชนะเลิศในเวที Academy Fantasia ปีที่8เขาก็ได้ออกซิงเกิลเป็นของตัวเองซิงเกิลแรกนั่นก็คือเธอมีเวลาฟังแค่ไหนซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะเธอมีเวลาฟังแค่ไหนต้นธนสิทธิ ไว้เธอเก็บมันมานานรอแค่เพียงวันเวลาวันที่เธอจะรับรู้มันฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ฉันจะได้พูดคำเหล่านั้นคำที่บรรยายร้อยเรื่องราววันดีๆที่เรามีกันและกันอยากจะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้น
ำเหล่านั้นคำที่บรรยายร้อยเรื่องราววันดีๆที่เรามีกันและกันอยากจะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้นของฉันที่ให้เธอแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนเรื่องราวความในใจที่ล้นเออว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่วันบ้างคะคุณผู้ฟังพลังเสียงของต้นธนสิทธิ์สุดยอดจริงๆใช่ไหมคะสำหรับซิงเกิลแรกที่ทำให้เราได้รู้จักเขากันนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะเธอมีเวลาฟังแค่ไหนนั่นเองนะคะนอกจากเต้จะมาบอกเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักต้นธนสิทธิ์จตุรพุทธในส่วนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนคลับของต้นธนสิทธิ์อยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวของต้นธนสิทธิ์และความประทับใจที่มีต่อคุณต้นธนสิทธิ์ให้คุณได้รับฟังกันนะคะเอาละค่ะถึงเวลาของการน้ำไมล์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแฟนคลับของคุณต้นธนสิทธิ์กันดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณต้นและอะไรที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นประทับใจในตัวของคุณต้นธนสิทธิ์ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนคะเนี่ยจากอุตรดิตถ์ค่ะคุณอะไรเอ่ยนุ่นค่ะคุณนุ่นคุณนุ่นรู้จักต้นธนสิทธิ์มานานแล้วหรือยังคะมาแล้วค่ะตั้งแต่ประกวด AF แล้วค่ะแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้เราชอบในตัวของเขาก็ชอบความเป็นตัวตนของเขาค่ะเขาชัดเจนในแนวดนตรีของเขาค่ะแล้วก็เสียงร้องที่ทรงพลังเขามีวิธีแอดลิบค่ะมากมายที่ทำให้เพลงน่าฟังขึ้นนะคะแล้วมีเหตุการณ์ไหนอะคะที่ทำให้เราประทับใจก็คือเคยได้ไปติ่งครั้งนึงนะคะที่พิษณุโลกก็ไปขอถ่ายรูปอะค่ะคือเราไม่ต้องไปบอกเลยนะคะว่าขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราแค่เดินไปอะค่ะ เดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็เขาก็เอาแขนมาโอบไหล่เราเลยค่ะคือประทับใจมากค่ะเป็นดีมากยิ้มเก่งมากค่ะมีเวลาให้เราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะไม่บ่นแต่คำค่ะมีน้องคนนึงอะเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ไปขอกำลังใจต้นเนี้ยขอกอดหน่อยได้ไหมเนี้ยค่ะต้นแบบให้อาแขนรอรับกอดเลยค่ะแล้วก็มีรูปหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจมากแล้วถ้าให้ฝากความรู้สึกถึงต้นธนสิทธิ์เนี่ยคุณนุ่นอยากจะฝากอะไรถึงคุณต้นบ้างคะก็รู้ว่าค่ะว่าต้นเหนื่อยก็ทั้งเรียนทั้งทำงานนะคะก็อยากให้ต้นสู้ๆค่ะแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ต้นรักให้เต็มที่ค่ะพวกเราชาวต้นโซก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยรักนะคุณปุ๊บค่ะอยากจะให้คุณนุ่นให้3คำกับคุณต้นจะให้3คำค่ะว่าเกิดมาแซ่บค่ะเกิดมาแซ่บนะคะโอ้โหขอบคุณคุณนุ่นมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณสายหน้าใหม่นะคะจากคุณนุ่นมากๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากหน้าใหม่นะคะบอกเล่าเรื่องราวของคุณต้นธนสิทธิ์ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงผลงานของคุณต้นธนสิทธิ์กันต่อดีกว่านะคะนอกจากเพลงที่เราฟังไปแล้วนั่นก็คือเธอมีเวลาฟังแค่ไหนในปีถัดมาต้นธนสิทธิ์ก็ได้ออกซิงเกิลที่2นั่นก็คือเพลงจักรวาลซึ่งเพลงนี้ติดชาร์ตของเรายาวนานเลยทีเดียวนะคะในปลายปีต้นธนสิทธิ์ก็ออกซิงเกิลสนุกๆที่ชื่อว่า Come On
มาสร้างความสนุกครึกครื้นให้กับหลายๆคนได้ขยับจังหวะสนุกสนานกับเพลงของเขากันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าจักรวาลจากต้นธนสิทธิ์และคำอ่อนไปฟังกันเลยค่ะเท่าไรที่ฉันต้องทนเฝ้ารอกว่าจะกลัวจะพาให้ฉันพบเธอใครคนที่เป็นคู่กันหนึ่งคนสำคัญที่ชีวิตรอคอยอยู่ไหนฮอตที่สุดในสัปดาห์นี้ is him or her เขาหรือเธอ is handsome or beautiful จะหล่อหรือว่าสวย is good or เกลียนจะเก่งหรือว่าจะเกลียนเต้เต้แสงระวี will tell you on Wednesday 9 a.m. เต้เต้แสงระวีจะเล่าเรื่องราวของเขาหรือเธอให้คุณฟังทุกวันพุธเวลา 9 นาฬิกาWho's so hot in this week? ร้าน
Ken and San VCD และ DVD เสนอหนังไทยฝีมือการกำกับครั้งแรกของตั๊กบงกตคงมาลัยสวยๆอย่างแกเนี่ยถ้าไม่เลือกมากจนเกินไปยังไงเดี๋ยวก็มีผู้ชายมาให้ตกหลุมอีกจนได้แต่นี่จะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่เยอรมันกับเจ้าคานะเหรอลุงไม่ได้เหมือนไรนะที่อยากเป็นแค่นักดนตรีกระจอกกระจอกที่เนี่ยพวกเธอมีความสวยพวกเธอมีความฝันอาชีพอย่างนี้มันอาภัพนักหาผู้ชายรักจริงอะลำบากพวกเธอมีความลับชีวิตมิ้นไม่มีค่าพอสำหรับใครหรอกหลังม่านแห่งแสงสีสูงส่งเหมือนนางฟ้าหรือตกต่ำแค่นางโชว์ตั๊กบงกตคงมาไรรัฐาโพงามนางโชว์อย่างพวกเรามันก็มีศักดิ์ศรีไม่ใช่หรอนางฟ้าเช้ากันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเอ็นแซนวีซีดีและทีวีดี Who's so hot in this week ใครที่ฮอตที่สุดในสัปดาห์นี้ Who's so hot in this week ใครที่ฮอตที่สุดในสัปดาห์นี้และนี่ก็คือเรื่องราวของต้นธนสิทธิ์แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นยังมีอีกนะคะคุณผู้ฟังที่เรายังไม่ได้พูดถึงค่ะสำหรับต้นธนสิทธิ์นะจ๊ะหนุ่มคนนี้นะคะที่ So Harsh of
This Week ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเขาเจ๋งจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงร้องเห็นไหมคะคุณผู้ฟัง3เพลงที่คุณได้ฟังมาเธอมีเวลาฟังแค่ไหนจักรวาลนะคะแล้วก็ Come On นะแต่ละเพลงเนี่ยล้วนแต่ใช้ความสามารถของต้นนะคะเป็นพิเศษทั้งสิ้นค่ะเรามารู้จักต้นเพิ่มขึ้นอีกสักนิดเป็นไรไปคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะต้นเนี่ยเขามีฉายาเยอะนะคะอย่างเช่นตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าตัวพ่อแห่งบ้าน True AF 8ค่ะชงเป๊ะต้นโซนะคะต้นโซนี่น่าจะมาจากที่เขาเนี่ยชอบแนวเพลงโซนะคะส่วนชงก็คือเขาจะมีท่าคุณผู้ฟังที่แบบชงเวลาเพื่อนคู่คนไหนเพื่อนคนไหนใกล้กันแล้วแบบเขามีความรู้สึกเขาอยากชงเขาอยากจะบอกว่าเอ้ยเชียร์คนนี้อะไรเงี้ยเขาจะมีเอามือสองมือมาประกบกันนะคะแล้วก็เขย่าอะไรเงี้ยท่าชงของต้นเขาละนะคะก็ต้องยอมรับละค่ะว่าคนนี้เขาน่ารักทีเดียวและนอกจากเรื่องราวของบทเพลงของคุณผู้ฟังคะเตะเพิ่งทราบว่าต้นเองได้แสดงละครเวที Dream Girl นะคะซึ่งนำแสดงโดยคุณปานธนพรบุญฝ้ายน็อตวรลิศลูกว่าแล้วก็มีพี่จิกานะคะแล้วมีอีกหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับละครเวทแล้วตัวต้นเองถึงแม้ว่าเขาจะเก่งกาจนะมากมายในเรื่องของเพลงในเรื่องของการแสดงออกทางหน้าตา acting แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่าเขายังมีการพัฒนาต่อเนื่องนะคะมีต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงขึ้นไปอีกค่ะดูง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคุณคิดว่าคนที่ชอบเพลงแนวโซลส่วนใหญ่แล้วร้องแต่เพลงสากลวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังวีคที่จี้จุดอ่อนอ่ะโดนให้ร้องเพลงสาวจันทร์ก้างโกบคุณเท่านั้นยังไม่พอสัปดาห์ต่อมาร้องเพลงมะนาวไม่มีน้ำคู่กับน้องแพรวอีกนะคะแต่เขาทำได้อ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาไม่หยุดที่จะพัฒนานั่นเองนะคะอย่างที่อาต้อยบอกไว้ก็คือเข้ามาออดิชั่นถึง3ปีและปีที่3นั่นก็คือซีซั่นที่8ของ Academy Fantasia เขาถึงได้เตะตากรรมการจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในบ้านความอุตสาหะเขาก็เลิศมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมาพูดถึงเขาแล้วก็แฟนคลับมาหน้าไมค์แล้วนะคะเรายังมีข้อความต่างๆที่แต่ละคนฝากมากันด้วยนะคะทั้งทางของเพจนะคะแล้วก็ทางของTwitter ด้วยนะคะหลายๆช่องทางกันเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มที่ในเพจกันก่อนดีกว่านะคะในเพจเนี่ยเขาก็ฝากมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนนี้ฮอตปุดๆเกินองศาเดือดใครเข้าใกล้ก็ละลายทุกทีนะคะแหมนะก็ยังมีอีกค่ะคุณผู้ฟังคะรักต้นที่สุดขอบคุณที่ร้องเพลงเพราะๆโดยไม่มีเธอเพราะมากๆเป็นกำลังใจให้ต้นตลอดไปครับน้องต้นหล่อมากหลงรักในเสียงร้องของต้นมากฟังทุกครั้งเพราะทุกครั้งแล้วก็ยังมีบอกว่าร้องเพลงเพราะมากขั้นเทพเลิฟเลิฟน้องต้นนะคะมีข้อความนี้เขาบอกว่าตอนแรกสะดุดและชอบต้นที่เสียงร้องแต่ตอนนี้ชอบทุกอย่างเลยค่ะนิสัยใจคอหน้าตาอีกต่างหากรอยยิ้มของต้นชอบมากๆเลยเห็นแล้วยิ้มตามเลยแหละขอเป็นกำลังใจให้ต้นกับผลงานใหม่ๆนะคะน้องต้นคือที่สุดในใจแฟนคลับน้องเพลงเพราะๆให้เราฟังใจดีมีเวลาให้ตลอดเว้ย love love ค่ะยังมีอีกนะข้อความต่างๆมีเยอะมากที่ส่งมาบอกกล่าวเล่าเรื่องแล้วก็กล่าวถึงความรู้สึกนะคะของคุณผู้ฟังค่ะที่มีต่อน้องต้นเรากลับมากันดีกว่านะคะพูดถึงเพลงที่หลายๆคนพูดถึงในข้อความโดยไม่มีเธอค่ะอันดับที่1ประจำชาร์ตของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังเพลงนี้แรงจริงๆนะคะด้วยเนื้อร้องที่กระแทกใจใครหลายๆคนและเสียงที่มีคุณภาพมากๆของต้นธนสิทธิ์ทำให้เพลงนี้นะติดชาร์ตเราอย่างรวดเร็วเลยละค่ะซึ่งการันตีความฮอตไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะเขามีมิวสิกซีรีส์ที่รอออนแอร์อยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะได้สองนักแสดงกับอีกหนึ่งไฮโซนั่นก็คือคุณอเล็กธีรเดชนะคะคุณหน่องธนาและอีกคนหนึ่งก็คือคุณมิ้นนะคะมาเล่นในเวอร์ชันของรักสามเศร้าคือคุณมิ้นกับคุณอเล็กเนี่ยเขาเล่นเป็นแฟนเก่ากันนะคะแล้วคุณหน่องธนาเล่นเป็นแฟนใหม่แล้ววันหนึ่งนะคะคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมาร่วมงานกับคุณมิ้น
ซึ่งเป็นแฟนเก่ามันก็เลยทำให้เกิดเวอร์ชันรักสามเศร้าเราสามคนนั้นขึ้นมานะคะแต่ว่าบอกนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่า MV นี้เป็นมิวสิกซีรีส์เพราะฉะนั้นไม่ได้จบแค่เพลงเดียวเพราะว่าซิงเกิลต่อไปที่คุณต้นจะปล่อยมาเนี่ยบอกชื่อมาแล้วนะคะชื่อว่าคนไม่สำคัญนะคะแน่นอนว่าได้3นักแสดงนี้คุณหน่องธนาคุณอเล็กธีรเดชแล้วก็คุณมิ้นมาแสดงให้อีกเหมือนเดิมนะคะดูซิว่ามิวสิกซีรีส์ภาคแรกจะเป็นยังไงและภาค2จะเป็นยังไงติดตามกันได้นะคะสำหรับผลงานของต้นธนสิทธิ์นั่นเองนะคะพูดถึงต้นธนสิทธิ์วันที่28 29กันยายนนี้น้องต้นมีงาน Black Night Concert Beautiful Broken Heart ร่วมกับคุณมิ้นท์มาริวันคุณก้อยสรัญญาแล้วก็คุณแหวนทิติมานั่นเองนะคะใครที่เป็นแฟนคลับก็จะลืมตามนะคะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้คุณฟังได้รู้จักกับหนุ่มที่โซฮอตมากๆนะคะต้นธนสิทธิ์ค่ะเราคงจะได้ทำความรู้จักกับเขาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะหนุ่มที่มีเพลงติดชาร์ตอันดับที่1ของเราณสัปดาห์นี้เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังดูจากเวลาแล้วนะคะเวลาหมดแล้วล่ะสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่ารายการของเรา Who's So Hot In This Week จะมีใครที่ So Hot สัปดาห์นี้ขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณบ้านต้นโซลขอบคุณเพจขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องต้นแล้วก็ขอบคุณน้องต้นด้วยค่ะขอบคุณความสามารถที่เขาได้แสดงออกมาขอบคุณที่เขาไม่ท้อนะคะ3ปีที่ผ่านมาเขายังไม่ท้อเราถึงได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆด้วยการฟังเพลงของต้นธนสิทธิ์เป็นกำลังใจให้เขาต่อไปนะคะแล้วตอนนี้เพลงของเขาก็สามารถหาดาวน์โหลดกันได้แล้วค่ะใน iTunes นั่นเองหมดเวลาของเต้กับ Who's So Hot In This Week แล้วค่ะปิดท้ายนะคะด้วยเพลงอันดับ1ประจำชาร์ตของเราค่ะโดยไม่มีเธอจากต้นธนสิทธิ์นั่นเองค่ะฟังเพลงนี้จบแล้วพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเตะนะคะต้องถามว่าฉันเป็นอย่างไรขาดเธอแล้วและฉันจะอยู่ได้ไหมเก็บคำถามเหล่านั้นของเธอเอาไว้เธอจะโทรหาฉันเพื่ออะไรกันเธอทำร้ายฉันดูโหดร้ายปล่อยให้ฉันทรมานกับความรักที่หลอกลวงตลอดมาภายในใจฉันยังคงลืมเธอไม่ได้แต่ก็รู้เธอกลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไรได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสักวันฉันจะพบคนที่ดีปล่อยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกคำที่เธอได้ฝากไว้แม้จะนานสักเท่าไรจะลบเหลือเธอให้ได้สักวันปล่อยให้ชีวิตจะอยู่ได้ไหมเก็บคำถามของเธอไปไม่อยากรู้ไม่สนใจอะไรแล้ว